เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับลัดดาแลนด์ชื่อหนังสยองขวัญจากค่ายหนังยักษ์ใหญ่ที่รวมดารารุ่นเล็กและรุ่นเดอะเอาไว้อย่างคับคั่งแต่จะมีสักกี่คนที่เคยได้เข้าไปเยือนลัดดาแลนด์หรือแม้แต่ทราบความจริงของสถานที่นี้ลัดดาแลนด์เป็นที่เลื่องลือเรื่องความเฮี้ยนมากว่า50ปีจากความเฮี้ยนระดับจังหวัดสู่ความเฮี้ยนระดับประเทศหากใครเคยเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่หรือจะเป็นคนในท้องถิ่นที่เคยผ่านถนนเส้นทางคลองชลประทานฝั่งศูนย์ราชการจังหวัดสนามกีฬาสมโภช700ปีคงเห็นที่ดินรกร้างข้างทางที่ปกคลุมด้วยต้นไม้สูงบรรยากาศรกๆน่าขนลุกที่มีชื่อว่าลัดดาแลนด์เด็กวัยรุ่นที่คึกขนองมักมีการท้าทายให้อีกฝ่ายเข้าไปในสถานที่นั้นและมักจะพูดกันว่าหากใครที่ชอบเรื่องผีแต่ไม่มาลัดดาแลนด์แสดงว่ามาไม่ถึงเชียงใหม่เรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องย้อนกลับไปที่ปีพุทธศักราช2520ลัดดาแลนด์เป็นโครงการบ้านจัดสรรอันยิ่งใหญ่ของผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่และท่านก็เล็งเห็นศักยภาพของผืนดินที่อยู่ใกล้ทางขึ้นดอยสุเทพแห่งนี้ในหมู่บ้านแห่งนี้ลูกบ้านทั้งหมดล้วนเป็นคนมีฐานะดีทั้งนั้นที่เข้ามาอยู่เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านของเศรษฐีก็ว่าได้แต่แล้วเรื่องสยองก็เกิดขึ้นเมื่อบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านโดนคนร้ายปล้นและฆ่ายกครอบครัวหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้พบกับความสยองลูกบ้านที่อยู่บ้านใกล้ๆกับบ้านหลังเกิดเหตุเริ่มเห็นและได้ยินอะไรแปลกๆเล็ดรอดออกมาจากบ้านหลังนี้บางทีก็ได้ยินเสียงหัวเราะสลับกับเสียงสะอื้นไห้บางทีก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งบ้างเสียงร้องขอความช่วยเหลือบ้างแต่สิ่งที่เจอกันและทนอยู่ต่อไปไม่ได้ก็คือมีคนเห็นครอบครัวที่ตายไปแล้วออกมายืนหน้าบ้านออกมายืนรดน้ำต้นไม้ยืนที่ระเบียงลูกบ้านที่ผ่านไปมาต่างพบกับความสยองแทบทุกคนจึงทำให้หลังจากสี่ทุ่มจะไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าออกมาจากบ้านเลยทุกคนต้องรอจนฟ้าสางถึงจะกล้าออกมาและยิ่งนานวันก็ยิ่งหนักขึ้นลูกบ้านแถวนั้นกลัวจนอยู่ไม่ไหวพากันย้ายออกจากหมู่บ้านไปเกือบหมดทำให้แถวนั้นกลายเป็นบ้านร้างไม่มีคนอาศัยหลายหลังกระทั่งเหลือบ้านอยู่สามหลังเท่านั้นและหนึ่งในสามหลังนั้นเจ้าของบ้านเป็นชาวต่างชาติไม่ได้อาศัยอยู่ประจำจะบินมาเฉพาะเที่ยวฤดูหนาวเท่านั้นซึ่งเจ้าของบ้านได้จ้างเด็กสาวชาวพม่ามาเฝ้าบ้านด้วยความเงียบของหมู่บ้านทำให้เป็นการเปิดโอกาสให้โจรผู้ร้ายไม่นานต่อจากนั้นก็มีโจรมาปล้นบ้านหลังนี้และได้ฆ่าเด็กสาวชาวพม่าแล้วหมกศพเอาไว้ในห้องเก็บของใต้บันไดซึ่งกว่าจะมีคนทราบเรื่องและพบศพเด็กสาวผู้โชคร้ายก็ป่าเข้าไป2เดือนกว่าที่พบศพช้าก็เพราะยังเห็นเด็กสาวคนนี้เดินไปมาในบ้านหรือนั่งอยู่ริมระเบียงหน้าบ้านแต่ด้วยกลิ่นเน่าที่แรงมากจนเพื่อนบ้านทนไม่ไหวคิดว่ามีหนูตายเลยอยากให้เด็กสาวคนนี้ทำความสะอาดเพื่อนบ้านเดินเข้าไปหาเด็กสาวและเรียกชื่อพ่อเด็กสาวหันมาภาพสยองก็ปรากฏขึ้นทันทีเด็กสาวพม่าคนนั้นหน้าเละและเต็มไปด้วยเลือดเพื่อนบ้านคนนั้นวิ่งออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วโทรไปแจ้งความและแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบเรื่องหลังจากที่เจ้าของบ้านอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าบ้านได้สิ่งที่เจ้าหน้าที่และทุกคนที่เข้าไปในวันนั้นได้พบก็คือร่างของหญิงสาวที่เน่าเฟะมีหนอนชัยตามร่างกายแม้จะนำศพออกมาแล้วแต่วิญญาณของเธอก็ยังไม่ไปไหนเธอยังคงนั่งอยู่ที่เดิมและใช้ชีวิตเหมือนก่อนที่จะตายไปสุดท้ายบ้านอีกสองหลังก็พากันย้ายไปแต่ทว่าความหลอนไม่ได้จบแค่การย้ายออกเพราะนอกจากเรื่องของคนในหมู่บ้านแล้ว
ยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายเกี่ยวกับลัดดาแลนเรื่องแรกเป็นเรื่องของคู่รักที่รักกันมากและได้อธิษฐานกับต้นไทรหน้าลัดดาแลนเพื่อขอให้ความรักของทั้งคู่สมหวังแต่ญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงไม่ชอบฝ่ายชายจึงทำให้ไม่อาจจะสมรักกันได้ทั้งคู่จึงชวนกันแขวนคอตายใต้ต้นไทรต้นนั้นว่ากันว่าเมื่อถึงวันครบรอบการผูกคอตายของคู่รักคู่นี้คนแถวนั้นจะเห็นร่างของทั้งคู่ห้อยควายแกว่งตามแรงลมที่พัดมาและหากเผลอมองไปที่ร่างทั้งสองก็จะเห็นหนุ่มสาวคู่นั้นส่งยิ้มหวานมาให้นอกจากคู่รักคู่นี้แล้วยังมีเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งเธอมาอธิษฐานขอให้ความรักสมหวังกับต้นไทรหน้าหมู่บ้านลัดดาแลนแต่แล้วเธอกลับผิดหวังด้วยความเสียใจเธอจะกินยาฆ่าตัวตายใต้ต้นไทรแห่งนี้คนที่ไปพบศพบอกว่าเธอกำกระดาษแผ่นเล็กแผ่นหนึ่งเอาไว้ในมือในกระดาษเขียนเอาไว้ว่าฉันจะอยู่ข้างๆเธอตลอดไปเรื่องชวนขนหัวลุกเรื่องต่อมาเกิดขึ้นในช่วงแรกเริ่มก่อนที่จะสร้างสวนสาธารณะในหมู่บ้านลัดดาแลนเป็นช่วงที่กำลังขุดหลุมเพื่อทำบ่อน้ำตอนนั้นคนงานก่อสร้างได้ขุดพบโครงกระดูกคนแต่ทางผู้รับเหมาได้เก็บเรื่องนี้เอาไว้เป็นความลับซึ่งตลอดเวลาที่ทำการก่อสร้างผู้รับเหมาต้องเปลี่ยนคนงานไปหลายชุดเพราะทนความเฮี้ยนของที่ดินผืนนี้ไม่ได้ซึ่งสาเหตุที่ที่ดินแห่งนี้มีความเฮี้ยนก็เพราะก่อนจะสร้างลัดดาแลนตรงนี้เคยเป็นป่ารกและเปลี่ยวปกติแทบจะไม่มีใครผ่านมาหลายๆครั้งที่จะมีการฆ่ากันตายหรือฆ่าข่มขืนก็มักจะเอาศพมาทิ้งเอาไว้ที่นี่ซึ่งจำนวนศพที่ถูกนำมาทิ้งเรียกได้ว่าหลายสิบนอกจากศพที่ถูกฆ่าแล้วหญิงขายบริการหลายรายที่พลาดท้องก็ได้ทำแท้งและนำศพเด็กไปทิ้งบริเวณที่ตั้งลัดดาแลนกว่าร้อยศพเลยทีเดียวหลังจากลัดดาแลนถูกทิ้งร้างไปนานก็มีหนุ่มขี้ยาคนหนึ่งเสพยาเกินขนาดจนเกิดอาการช็อกตายคาศาลาริมสระน้ำซึ่งกว่าจะเจอศพนั้นก็เน่าแล้วคนต่างร่ำลือกันว่าสาเหตุที่ขี้ยาคนนี้ช็อกตายก็เพราะผีสางแห่งลัดดาแลนต้องการที่จะนำไปเป็นตัวตายตัวแทนนั่นเองพอลัดดาแลนถูกทิ้งร้างให้รกชัดจึงมีคนนำสารพระภูมิหรือตุ๊กตาสะเดาะเคราะห์มาทิ้งเอาไว้เป็นจำนวนมากจนเทศบาลส่งเจ้าหน้าที่มาเก็บและนำไปทิ้งนอกเมืองแต่ภารกิจนี้ไม่เคยสำเร็จเลยเพราะต่อให้ย้ายตุ๊กตาสะเดาะเคราะห์ไปไกลแค่ไหนวันรุ่งขึ้นก็จะพบว่าตุ๊กตาสะเดาะเคราะห์เหล่านั้นกลับมาอยู่ที่เดิมซึ่งก็เชื่อกันว่ามีวิญญาณสิงอยู่ในตุ๊กตาสะเดาะเคราะห์เหล่านั้นนั่นคือเรื่องราวหลอนๆของลัดดาแลนที่เป็นจุดประกายความคิดให้กับผู้กำกับได้ทำหนังผีน้ำดีเรื่องลัดดาแลนขึ้นมาแต่เรื่องราวของลัดดาแลนที่แท้จริงนั้นชาวเชียงใหม่หลายท่านทราบเป็นอย่างดีว่าลัดดาแลนเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีศูนย์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งพิพิธภัณฑ์ชาวเขาการทำเครื่องเขินการแกะสลักไม้การทอผ้าไหมและแสดงฟ้อนรำต่างๆมีการให้บริการช้างม้าและรถไฟเล็กให้นั่งลัดดาแลนถูกสร้างขึ้นราวพุทธศักราช2512และตลอดเวลาที่เปิดให้บริการก็เป็นที่นิยมของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติซึ่งเจ้าของลัดดาแลนก็คือพลตรีประดิษฐ์ภัทราภานายทหารผู้เป็นเจ้าของกิจการโรงหนังเวียงพิงและนางลัดดาภัทราภาภรรยาที่เป็นนักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่านทั้งสองไม่เคยสร้างหมู่บ้านจัดสรรบนที่ดินที่เป็นลัดดาแลนเลยดังนั้นสำหรับชาวเชียงใหม่และอีกหลายๆคนที่เคยไปเยือนลัดดาแลนมาแล้วลัดดาแลนในความทรงจำของพวกเขาเป็นสถานที่ที่สวยงามเป็นสถานที่ที่น่าประทับใจเป็นสถานที่แห่งความสุขเป็นสถานที่ที่ติดตาตรึงใจจนมิอาจลืมเลือนแม้ผ่านการเวลามากว่า50ปีอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ